นุษย์เงินเดือนอย่างเรามันช่างน่าสงสารจริงๆเลยว่าไหมอะจีโน่ใช่แล้วพี่อ้อมสิ้นปีเนี้ยเราต้องคว้าโบนัสมาให้ได้เลยนะเน่ๆจีโน่ดูเอกสารกองโตพวกนี้สิพี่อ้อมจะทำงานเสร็จทันเวลาไหมเนี่ยสงสัยวันเนี้ยกลับดึกอีกแน่เลยเราแฮมเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะถ้างานยังไม่เสร็จห้ามป่วยห้ามลาห้ามสายถ้าจะตายต้องแจ้งล่วงหน้าว้าทำยังไงกันดีล่ะพี่อ้อมจะทำยังไงนะหรอดิฉันขอลาออกค่ะคุณต้องถูกขังอยู่ในออฟฟิศที่นี่ต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนโอทีไม่มีเงินเดือนไม่จ่ายไม่มีทางได้กลับบ้านตลอดไปว้าเจ้านายเปลี่ยนไปแย่แล้วพวกเราเพ่นกันเถอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอม Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบล็อกกันอีกแล้วแมปนี้พี่อ้อมจะพามาหาทางหนีออกจากออฟฟิศของเจ้านายมหาโหดหรือเรียกว่าด่าน Escape from the Office of B นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรีบหนีกันเลยดีกว่า Let's go แย่แล้วเจ้านายของเราเขาเป็นบ้าไปแล้วครับเขาขังพวกเราเอาไว้ไม่ให้ออกไปจากออฟฟิศครับว้ายแย่แล้วเราต้องรีบหาทางหนีแล้วทำงานไปทำงานไปจะพวกทาสของฉันไอ้นานี่นะอย่างนี้ต้องลาออกจะขอลาออกประท้วงคนงกตักเพื่อนเราบอกว่าเราจำเป็นต้องรีบหนีออกไปนะครับเจ้านายของเราเขาบ้าไปแล้วครับโอเคเรารีบหนีเลยค่ะวิ่งเข้าไปตามท่อแอร์นะคะนั่นไงเพื่อนเราอ้าวน้อยใจเครียดจมน้ำตายไปแล้วกระโดดน้ำตายเลยเรารีบกระโดดขึ้นไปบนกองเอกสารเลยนะคะห้ามตกลงไปในน้ำสีเขียวนี้เลยนะคะเพื่อนเราบอกว่าสิ่งที่เป็นสีขาวนั้นมันก็คือกาวที่รั่วไหลออกมาค่ะอ๋อเราต้องกระโดดข้ามกาวนะคะกาวมันรั่วออกมาค่ะเย้ผ่านแล้วอันนี้เป็นน้ำหมึกนะคะกระโดดข้ามน้ำหมึกมาเลยค่ะเร็วเข้าเร็วเข้าว้าวผ่านแล้วรีบเซฟก่อนนะคะอ้าวทำไมเพื่อนไปรออยู่ตรงนั้นล่ะฮึบกระโดดขึ้นไปบนปากกาเลยนะคะค่อยๆเดินนะระวังจะตกลงไปล่ะข้างล่างเป็นน้ำหมึกที่มีสารพิษอยู่นะคะอ้าเร็วเข้าเร็วเข้าฮึบผ่านแล้วเร็วเข้าครับรีบกระโดดขึ้นไปบนถ้วยกาแฟเลยครับโอเคปฏิบัติการเลยลุยฮึบกระโดดขึ้นไปบนกาแฟเลยค่ะฮึบถ้วยกาแฟนี่แข็งแรงมากเลยนะคะฮึบระวังล่ะตกลงไปอ่ะจะโดนกาแฟต้มนะลวกสุกเลยนั่นใครอ่ะอ๋อจมอยู่ในน้ำกาแฟช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับไม่รู้จะช่วยยังไงดีอ่ะตัวเองเอาตัวเองไม่รอดเลยฮึบเราจะฮึบฮึบผ่านแล้วเย้แล้วใครเอาหมวกมาทิ้งไว้เนี่ยไปดีกว่าเราเจอเพื่อนแล้วค่ะหายไปไงเจ้านายหน้าเลือดยืนอยู่ตรงนั้นไอ้ลาออกอย่างนี้ต้องลาออกจะฆ่าลาออกประท้วงคนงกนักเร็วเข้าครับเราต้องรีบหนีไปเร็วเจ้านายของเรากำลังจะมาที่นี่แล้ววิ่งทะลุประตูไปเลยค่ะว้าวเป็นเพื่อนเราโดนขังอยู่นี่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับจะช่วยเธอยังไงอ่ะโอ้โหน้องสาวถึงพี่จะโดนขังแต่ตัวหัวใจพี่ขังไม่ได้นะครับนั้นเธอก็อยู่ในห้องขังต่อไปก็แล้วกันไปเถอะจีโน่เพนกันเถอะกระโดดขึ้นไปบนกล่องเอกสารเลยนะคะกระโดดขึ้นไปบนลังกระดาษเลยฮึบแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนชั้นเหล็กเลยค่ะฮึบอีกนิดเดียวกระโดดขึ้นไปบนกล่องเลยฮึบฮึบฮึบผ่านแล้วฮึบโอ้ยวิ่งเข้าไปในท่อแอร์เลยนะคะไปเลยไปเลย
ยาวไปยาวไปว้าวรีบเซฟก่อนค่ะอุ้ยนั่นไงบอสเว้ยมาพร้อมบอดี้การ์ดพวกเขาต้องมาจับเราไปแน่ๆเลยอ่ะไม่ได้แล้วเราต้องรีบหนีแล้วกระโดดขึ้นไปนะคะข้ามเลเซอร์สีแดงนี้ไปเลยค่ะห้ามโดนเลเซอร์สีแดงนี้เด็ดขาดเลยนะคะผ่านแล้วเซฟเลยโอ้โหอะไรเนี่ยแผ่นเลเซอร์สีแดงอีกโอ้โหชีวิตมันยังลำบากไม่พอใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยประตูอันนี้ก็เปิดไม่ได้อ่ะค่อยๆกระดึบกระดึบไปนะกระดึบกระดึบไปล็อกขอบไปล็อกขอบไปกระโดดข้ามไปเลยฮึบอีกทีนึงฮึบอีกทีนึงฮึบโอ้ยผ่านแล้วเพื่อนบอกว่าเร็วเข้าครับคุณต้องหนีลงไปในบันไดหนีไฟครับทางหนีไฟบันไดหนีไฟนั่นเองค่ะเขาให้เราวิ่งลงไปนะคะวิ่งลงไปเลยพี่อ้อมทำไมบันไดมันเยอะอย่างเงี้ยมันไม่มีลิฟต์หรอเฮ้ยจีโน่บันไดหนีไฟที่ไหนเขาใช้ลิฟต์กันล่ะเขาห้ามใช้ลิฟต์นะเขาต้องวิ่งลงบันไดกันฮึบประตูนี้ก็เปิดไม่ได้มันล็อกอ่ะแย่แล้วเราต้องรีบวิ่งหนีแล้วตามมาเลยเพื่อนๆตามมาเฮ้ยมีประตูด้วยเปิดได้ไหมอ่ะเปิดไม่ได้มันล็อกไปเร็วตามมาเร็วๆเข้านั่นไงประตูทางออกอยู่นั่นทะลุออกไปเลยว้าวมีรถยนต์ให้ขับด้วยอ่ะเอ๊ะเราเลือกสีอะไรดีล่ะจีโน่เอาสีแดงโอ้โหประตูก็ไม่มีกุญแจก็ไม่มีรถเก๋รถปลอมนี่เองเฮ้ยบอดี้การ์ดยืนอยู่นี่เธอมากับพวกเราซะดีๆอย่าคิดหนีจะให้ยากเลยเอาปะโดนจับซะฮึบตอนนี้นะคะเราโดนจับเข้ามาในห้องของเจ้านายแล้วค่ะเพื่อนบอกว่าจะให้เธอทำอะไรต่อล่ะไปถามเพื่อนก่อนดูเหมือนว่าประตูจะถูกล็อกนะครับคุณต้องรีบหากุญแจมาเปิดครับโอเคเขาให้เราไปหากุญแจมานะคะเราต้องรีบไปหากุญแจมาค่ะโอ้โหนี่ห้องเจ้านายเราเว้ยมีหนูด้วยเจ้าหนูเห็นกุญแจไหมโอ้ผมไม่เห็นหรอกครับผมเห็นแต่ชีสนะครับอ้าวแย่แล้วกระถางต้นไม้ก็ไม่มีโอ้บนโต๊ะมีเงินด้วยอ่ะโอ้พี่อ้ามเรารวยแล้วรวยอะไรล่ะจีโน่แบงกาโมทั้งนั้นน่ะเราต้องไปบนตู้เหล็กนะคะวิ่งไปตามช่องแอร์เลยค่ะแล้วเราก็ทำการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลงไปเลยค่ะมีช่องให้ลงไปแล้วค่ะลงบันไดไปเลยเขาบอกว่าให้เราไปเอากุญแจค่ะฮึบกระโดดข้ามน้ำมานะคะแล้วก็ปีนขึ้นไปบนตู้ค่ะเอากุญแจออกมาเลยเย้ yeah, ได้กุญแจมาแล้วอ้าวเพื่อนตัดช่องน้อยตายไปแล้วฮึบฮึบอึบอ๋อได้กุญแจมาแล้วเราลิฟต์ปีนขึ้นบันไดไปเลยนะคะเราต้องย้อนกลับไปที่เดิมค่ะไปเอากุญแจไปไขนะคะเร็วเข้าทำเวลาหน่อยเร็วๆมาแล้วได้กุญแจมาแล้วเพื่อนรีบไขกุญแจเลยค่ะแล้วเปิดประตูออกไปเลยเย ออกมาแล้วเราออกมานอกบริษัทแล้วอะว้าวเรารีบทำการกระโดดขึ้นไปนะคะข้ามเหล็กไปเลยค่ะเหล็กนี่มีสนิมนะคะห้ามโดนเลยเดี๋ยวเป็นบาดทะยักนะพวกเธออยู่ที่นั่นไงพวกเขาอยู่นั่นรีบตามไปจับมาเร็วไปเลยครับบอสครับท่านเจ้านายจับเธอมาเร็วว้ายเราต้องรีบหนีกันแล้วจีโน่เร็วเข้าครับไม่มีเวลาแล้วคุณต้องหนีลงไปบนทางท่อระบายน้ำทิ้งครับรีบเร็วก่อนที่พวกเราจะโดนจับฮึบไปเลยระวังสารสีเขียวด้วยนะครับมันเป็นอันตรายครับโอเคเรามาแอบดูกันก่อนค่ะฮึบตรงกลางนี้ไปได้ค่ะมีสารกำมันตรังสีด้วยนะคะห้ามตกลงไปเลยตรงกลางไม่ได้ด้านซ้ายได้ค่ะวิ่งตรงไปเลยเอแอบดูแป๊บนึงนะขอแอบดูแป๊บนึงเฮ้ยตรงกลางได้ค่ะวิ่งไปเลย
อันสุดท้ายแล้วขอแอบดูหน่อยนะตรงกลางก็ไม่ได้ตรงนี้แหละด้านซ้ายค่ะเย้ผ่านแล้วรีบเซฟก่อนนะคะกระโดดลงไปบนท่อน้ำทิ้งเลยค่ะฮึบฮัชฮึบปัชฮับฮึบอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะฮึบจีโน่ก่อนแน่นๆนะจีโน่ก่อนแน่นอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยรีบเซฟก่อนค่ะแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนก้อนหินเลยนะคะฮึบโอ้ยเกือบเลยว้าเกือบว้าเกือบเลยฮึบพี่ยอมระวังตกนะฮึบยอมระวังสุดๆแล้วเนี่ยจีโน่ก่อนแน่นกลับกันฮึบฮึบฮึบผ่านแล้วกระโดดข้ามแผ่นสีเขียวไปเลยค่ะฮึบชะฮึบฮึบฮึบแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนแผ่นเศษเหล็กเลยค่ะฮึบได้แล้วว้าวดูสิจีโน่มีจระเข้ด้วยอ่ะในท่อน้ำทิ้งยังมีจระเข้เลยอ่ะว้าอยู่ไม่ได้แล้วแย่แล้วไปกันเถอะว้าวฮึมีสนิมด้วยอ่ะจะเป็นบาดทะยักไหมเนี่ยเราโอ้โหมีทิชชู่ด้วยอ่ะสยองมากไปเถอะเร็วเข้าเร็วเข้านั่นไงเพื่อนอยู่ตรงนั้นรีบไปหาเพื่อนเร็วโอ้คุณต้องกระโดดขึ้นไปบนห่วงยางนะครับแล้วก็สไลเดอร์ลงไปตามน้ำเลยครับโอเคอันนั้นปุ่มสีม่วงปุ่มอะไรอ่ะเราลองกดดูสิว้าวมันมีห่วงยางออกมาค่ะโอเคเลยปฏิบัติการอุ๊ยไม่ทันน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวรออีกอันนึงรอจังหวะก่อนฮึบกระโดดเลยฮึบว้าฮู้สไลเดอร์ไปเลยโอ้โหตีลังกาโอ้แอดเวนเจอร์น่าดูเลยอ่ะว้าช่วยด้วยจีโน่กลัวว้าฮู้ว้าโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอียงกระเล่เท่เลยเจอเพื่อนอีกแล้ววิ่งไปหาเพื่อนเลยค่ะคุณต้องไปขึ้นบันไดไปนะครับแล้วคุณจะพบกับอิสรภาพครับโอเคเขาให้เราไต่บันไดขึ้นไปนะคะรีบไต่บันไดขึ้นไปเลยค่ะตามเพื่อนขึ้นไปเลยนะคะก่อนแน่ๆนะจีโน่มันสูงมากเลยนะว้าจีโน่เห็นว่าข้างล่างมันสูงมากเลยพี่ยอมจีโน่กลัวความสูงไม่ต้องกลัวเลยจีโน่กอดแน่นๆไว้นะพี่ยอมจะไต่ขึ้นไปเองไปเลยลุยฮึบพับ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 เราใกล้ถึงปากทางแล้วค่ะไปเลยเย้เราออกมาสู่อิสรภาพแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่เมืองของเราเนี่ยทั้งหมดเป็นพวกเขาเขาบังคับให้เราทำงานจะไวร้ายหยุดนะฉันจะเอาไม้เรียวตีเธอฉันมีปืนฉีดน้ำนะไอ้นี่นะฉันไม่กลัวเธอหรอกไอ้ฮึบฉันลาออกแล้วว้าวซุปเปอร์ไฮเวย์ฮึบโอ้โหมีถนนขาดด้วยว้าวว้าวแมวเจ้าเป็นอะไรตายโอ้ยกระจายเลยเอาไม้ไปเลยสปีดฟู้เดอะแฟลชฮาวู้ว้าวู้หุ้ยเกือบไปฮึบโอ้โหถนนขาดฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรอดมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเบรกเบรกฮึบโอ้โหโอ้โหไต่กำแพงสีเหลืองเลยฮึบฮึบไต่กำแพงไปฮึบโอ้โหเกือบแล้วฮึบโอ้โหโหผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มาหยุดนี่คือตำรวจยกมือขึ้นคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะไม่นะบริษัทของฉันนี่นะเจ้านายนาเลือดลาออกอย่างนี้ต้องลาออกเราไปทำภารกิจของเรากันต่อเลยค่ะกระโดดขึ้นไปเลยกระโดดตามชั้นตึกขึ้นไปเลยนะคะฮึบฮึบระวังตกลงไปนะฮึบอีกนิดเดียวค่ะโอ้ยมันสูงอ่ะฮึบโอ้โหฮึบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยใกล้แล้วฮึบได้แล้วไต่บันไดขึ้นไปเลยค่ะ
เราจะไปเจออะไรอีกบ้างนะเนี่ยว้าวเฮลิคอปเตอร์อ๋อเขาบอกให้เรากระโดดเข้าไปในเครื่องบินค่ะเฮลิคอปเตอร์กระโดดลงไปเลยครับของรางวัลอยู่ข้างล่างครับโอ้โหร่มชูชีพก็ไม่มีเอาล่ะวู้ยาฮูได้แล้วเซฟก่อนเลยค่ะเย่นี่คือของรางวัลทั้งหมดของเราเองนะคะว้าฮูชนะแล้วไปหาแดงหนึ่งได้ด้วยนี่พรหมวิเศษนี่นะเอ้ยไม่ใช่ว้าวสลิงวู้สนุกจังเลยอุ้ยมีสลิงด้วยฮู้วู้โอ้นี่เป็นบ้านปลอมๆนะคะเข้าไปไม่ได้เราเลือกเรนโบว์ดีกว่าว้าวเย่ในที่สุดเราก็หนีพ้นมาจากบริษัทมหาโหดต้าเลือดนั้นแล้วเย้ว้าฮู้ขอมีความสุขในเธอว้าฮู้หอยทำงานมาหนักเหนื่อยมากเลยเหน็ดเหนื่อยจริงๆได้พักสักทีนะเราว้าดูสิหมู่บ้านเขาน่ารักจังเลยค่ะว้ามีสไลเดอร์ด้วยไปเร็วไปเล่นเร็วไปแล้วจีโน่ไปเร็วว้าวจีโน่ชอบสไลเดอร์จัดไปจีโน่ว้าวโอ้โหมันไม่ได้สไลด์นี่จีโน่มันวิ่งลงมาเลยเนี่ยโอ้โหนั่นมันทะเลนี่นาทะเลโอ้ก่อสวัสดิ์หาสวัสดิ์ของฉันไอจีโน่ชอบทะเลไปว่ายน้ำเล่นกันเถอะพี่อ้อมว้าวมีปลาโลมาด้วยโอ้ปลาโลมาน่ารักจังเลยเอ๊ะมันไม่ใช่ปลาโลมานี่นะจีโน่เฮ้ยนึกว่าจะเจอปลาโลมาช่างเถอะยังไงเราก็มาถึงชายหาดแล้วเย้เอาละค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่อ้อมต้องขอจบเกมโรบล็อกไว้ถ้าเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะพี่อ้อมกับจีโน่ก็ต้องขอตัวไปพักร้อนชายหาดให้สุขสบายกันเลยล่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย